สุดความบันเทิงความรู้สาระความสร้างสรรค์ครบครันพบกันที่จุดนัดพบของคนรักกีฬาข่าวกีฬาเดลินิวหนังสือพิมพ์เดลินิวเฟซบุ๊กกีฬาเดลินิวและ www.delinews.co.th สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ้ยครับสวัสดีน้องไข่นุ้ยด้วยนะครับโอ้วันนี้ต้องบอกแฟนตะก้อทั้งบ้านเลยนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเป็นแฟนตะก้อครับเพราะว่าพี่ปุ้ยแล้วก็ไข่นุ้ยเนี่ยมารับเงินอัดฉีดจากรัฐบาลเมื่อวานนะครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างพี่ปุ้ยเมื่อวานรับอัดฉีดก็รับอัดฉีดครับท่านนายกครับก็สนุกดีครับเพราะว่านักกีฬาไปร่วมกันเยอะมากครับมีทั้งกีฬาพาราลิมปิกแล้วก็ยุทธโอลิมปิกด้วยครับเพราะว่านักกีฬาเยอะมากครับเมื่อวานรวมทั้งเอเชียนเกมนะที่พี่ปุ้ยแล้วก็ไข่นุ้ยได้มา2เหรียญทองนะครับจากปาเลมบังนะพี่ปุ้ยใช่ครับเราส่งรายการอะไรบ้างนะพี่ปุ้ยก็ที่เอเชียนเกมที่ผ่านมาเราก็ส่งประเภททีมชุดแล้วก็ดับเบิลทีมชุดครับดับเบิลทีมชุดนะครับพี่ปุ้ยนี่ก็มีบทบาทในการขึ้นฟาดทั้ง2รายการครับส่วนใครทีมทั้ง2รายการครับผมส่วนไข่นุ้ยนี่ก็รายการเดียวครับในประเภททีมชุดนะครับเอางี้เลยแล้วกันพี่ปุ้ยแฟนตะก้อทั้งบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเขาติดตามทีมชาติอยู่แล้วถามพี่ปุ้ยก่อนพี่ปุ้ยนี่ก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมอยู่แล้วพี่ปุ้ยเล่นเอเชียนเกมมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วนะครับเล่นเอเชียนเกมมา5ครั้งแล้วครับ5ครั้งครับผมก็ครั้งแรกที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมโอ้โห5ครั้งนี่นะพี่ปุ้ยฟันเหรียญทองมาก็เท่าไหร่ได้เหรียญทอง 100% เต็มครับ5ครั้งก็10เหรียญทอง10เหรียญครั้งครั้งละ2เหรียญนะ2เหรียญทองส่วนมากก็จะยืนพื้นเป็นทีมชุดแล้วก็ทีมเดียวครับทีมเดียวโอ้โหนะพี่ปุ้ยดูเด็กเด็กทางบ้านนะถ้าดูอยู่เขาคงอยากเป็นเหมือนพี่นะเล่นตะก้ออยู่ถ้าเล่นทีมชาตินะนุ้ยนะยืนระยะได้ขนาดนี้เนี่ยก็อยากให้ตั้งใจซ้อมครับตั้งใจซ้อมให้มากๆครับเชื่อฟังโค้ชครับแล้วก็มีระเบียบวินัยในตัวเองครับโอ้โหพี่ปุ้ยแล้วตอนนี้เนี่ยนะพี่ปุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วขอโทษทีพี่ตอนนี้37ครับจะเข้า38 37ปีครับผมเอเชียนเกมนี่นะนุ้ย4ปีมีครั้งนึงครับถ้าเล่นอีกทีนึงก็42 41ครับ41ก็42ประมาณนั้นครับปุ้ยคิดว่าเอเชียนเกมครั้งหน้ายังจะเล่นได้ไหมก็ดูจากสภาพร่างกายตอนนี้ของผมคิดว่าก็ยังไหวนะครับแต่ก็ต้องรอดูครับอีก 3-4 ปีว่าจะเป็นยังไงแต่ดูจากความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สภาพร่างกายตอนนี้ก็คิดว่าไหวครับพี่ปุ้ยนี่ผมมีคลิปวิดีโอนะที่จังหวะขึ้นฟาดขึ้นอะไรเดี๋ยวมาเปิดให้แฟนแล้วก็ชมบ้างแล้วเราก็พูดคุยกันไปนะพี่ปุ้ยก็คืออย่างนี้นะเอาเริ่มจากพี่ปุ้ยก่อนนะนุ้ยพี่ปุ้ยเนี่ยการดูแลรักษาร่างกายเป็นไงพี่ปุ้ยเล่าให้เด็กน้องๆรุ่นใหม่ๆที่เล่นกีฬาฟังหน่อยพี่ครับก็แน่นอนครับการดูแลร่างกายครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตัวยาวนานตลอดปีที่ผ่านมาก็จะมีช่วงที่เราพักอยู่ตามต่างจังหวัดอยู่กับครอบครัวบ้างครับเราก็ดูแลสภาพร่างกายของตัวเองด้วยการเล่นเวทเล่นอะไรครับว่าเพิ่มน้ำหนักครับเพราะว่าเวลาเข้ามาเก็บตัวอย่างนี้ทางสตาฟโค้ชได้รับโปรแกรมมาจากท่านอาจารย์เจริญกุบารัตน์แล้วก็มาถ่ายทอดให้เราแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องเสริมอะไรทำอะไรให้กับเราที่อยู่ข้างนอกครับก็เลยมีการดูแลร่างกายที่อยู่ข้างนอกด้วยก็เลยทำให้มาเวลาเข้ามาเก็บตัวก็เลยจะทำให้ง่ายขึ้นในการฝึกซ้อมครับโอ้นี่นะการดูแลร่างกายตัวเองนะเหมือนที่พี่ปุ้ยบอกว่าเราต้องออก
ำลังกายแล้วก็เล่นเวทอยู่ตลอดนะพี่ปุ้ยมันเหมือนเป็นการคุมน้ำหนักไปในตัวนะคุมน้ำหนักในตัวครับถ้าเกิดตัวฟาดอย่างผมนี่ถ้าเกิดน้ำหนักขึ้นมันจะรู้สึกเลยว่าเราปวดเข่าแล้วก็มีการขัดที่ข้อเท้าครับถ้าน้ำหนักเกินมาเนี่ยเห็นไหมจังหวะลอยตัวขึ้นฟาดเนี่ยพี่ปุ้ยขึ้นฟาดในวัยยังไงพี่ปุ้ยเริ่มหัดเล่นแรกๆยังไงก็ตอนนี้ยังขึ้นฟาดได้อยู่อย่างนั้นก็น่าจะตกลงมาจากก่อนอยู่ครับแต่ก็ความละเอียดก็น่าจะเยอะตอนกว่าตอนวัยรุ่นครับอืมครับเนี่ยเป็นยุคของเสื้อแขนกุดนะพี่ปุ้ยครับผมเนี่ยพี่ปุ้ยจำได้ไหมในคลิปนี้ปีไหนเนี่ยพี่ปุ้ยจำไม่ได้ครับอันนี้น่าจะเป็นแข่งซูเปอร์ซีรีส์หรือเปล่าซูเปอร์ซีรีส์นะโอ้แฟชั่นไอแลนด์ก็พวกคิงส์คัพด้วยนี่พี่ปุ้ยเนาะครับผมใช่ครับอืมเนี่ยแล้วคนสัมภาษณ์พี่ปุ้ยจำได้ไหมว่าเขาเป็นใครเป็นพี่โทนี่ครับโทนี่แทนครับที่มานักกีฬาจากอเมริกาเนี่ยสไตล์ของพี่ปุ้ยนะเอกลักษณ์เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์นะพี่ปุ้ยก็นั่นยางสีดำนะครับแล้วก็มีสนับเข่านะครับเคยคิดจะเปลี่ยนสไตล์ไหมพี่ปุ้ยจะไม่ใส่สนับเข่าหรืออะไรไม่เคยคิดนะก็มันก็สนับเข่านี้ก็ไม่เคยครับเพราะว่ามันจะทำให้เซฟเข่าเราด้วยครับผมคิดว่าครับทำให้เราไม่มีอาการบาดเจ็บเลยแต่ผมโชคดีด้วยครับผมไม่มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับใช่ๆเนี่ยหน้านุ้ยเหมือนพี่ปุ้ยพูดว่าโชคดีแฟนตะก้อบ้านก็เป็นผลดีกับเขาได้ดูพี่ปุ้ยแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยอย่างเต็มที่ครับผมยังก่อนหน้านี้เห็นไอ้เตยจุฑาวัฒน์สีทองนะติดครั้งแรกยังพลาดยังถือว่าโชคร้ายนะครับพี่ปุ้ยถามพี่ปุ้ยเยอะแล้วเปลี่ยนมาถามนุ้ยบ้างครับนุ้ยเป็นไงเอเชียนเกมที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้นุ้ยอายุ26ครับโอ้ยังได้อีกนานนะเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะพี่ปุ้ยแล้วไข่นุ้ยเล่นกีฬาไปด้วยแล้วก็มีอาชีพการงานทำไปด้วยครับผมนะครับเราก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆอ่ะพูดง่ายเพราะว่าพี่ปุ้ยเนี่ยผมศึกษาดูตอนเด็กๆพี่ปุ้ยมาติดทีมชาติได้ไงพี่ปุ้ยก็มันก็เริ่มเลยครับเริ่มจากตอนผมเด็กเลยนะครับที่จะเข้ามาได้ก็ตอนนั้นก็ผมอยู่ในจังหวัดขอนแก่นทีมจังหวัดขอนแก่นนะครับครับอยู่ทีมภูธรเลยแล้วก็ตอนนั้นทางสิงห์ขอนแก่นนะครับอ๋อสิงห์ขอนแก่นขอนแก่นเขาได้จัดงานเทศกาลสงกรานต์ครับเขาได้เชิญทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติมาเลเซียไปร่วมแข่งในครั้งนั้นด้วยครับผมก็เป็นตัวแทนจากจังหวัดขอนแก่นเล่นในทีมสิงห์ขอนแก่นนะครับก็โชคดีครับวันนั้นก็งานนั้นก็แข่งได้ถึงรอบเพียงสามารถชนะพวกพี่ทีมชาติแล้วก็ทีมชาติมาเลเซียแล้วก็ทางสตาร์โค้ชก็เลยเห็นแววก็เลยดึงเข้าไปเก็บตัวด้วยยุคนั้นก็เป็นอาจารย์กมลทำอยู่อาจารย์กมลครับพี่โต้งครับพี่นภาที่ชนะทีมชาติอ่ะพี่ปุ้ยช่วงนั้นใครบ้างพี่ปุ้ยช่วงนั้นก็มีช่วงเป็นเก็บตัวกันหลายคนครับเพราะว่าจะแบ่งก่อแข่งกันหลายชุดนะครับก็มีหลายชุดบ้างหลายชุดครับครับครับโอเคถือว่าเป็นการชนะทีมชาติแล้วก็ชนะมาเลย์คู่ปะมาเลเซียด้วยครับพอดีครับพอดีผมได้แบ็กตัวที่ไปยืนเสริมให้เป็นที่เก็บตัวทีมชาติด้วยแล้วก็ได้ทำให้มีประสิทธิภาพในการเล่นนะครับโอ้ถือว่าแต่ละคนเนี่ยที่จะมาทีมชาติได้ถือว่ามีเส้นทางเดินที่แบบมันไม่ง่ายนะพี่ปุ้ยครับอย่างพี่ปุ้ยนี่ก็มาจากขอนแก่นมาจากขอนแก่นครับไข่นุ้ยนี่ก็มาจากถ้าขอนยางใช่ไหมครับมหาสารคามลูกศิษย์ของอาจารย์หนองว่าไงนุ้ยครับอาจารย์หนองอาจารย์สุภชัยสุภชัยบุตรลาดนะโอ้แล้วพี่ปุ้ยถามถึงนี่นิดนึงพูดถึงมาเนี่ยผมนึกขึ้นได้เลยตะก้อไทยแลนด์ลีกถามนิดนึงปีหน้านี่เห็นเขาว่าจะเปิดให้ทีมชาติไปเล่นได้ครับผมได้ยินข่าวว่าอย่างนั้นครับพี่ปุ้ยคิดว่ายังไงถ้าให้ทีมชาติไปเล่นได้ดีไหมปีหน้าก็ดีครับเพราะว่านักกีฬาจะได้ดูแลร่างกายของตัวเองด้วยครับไม่ได้ห่างจากตะก้อมาแล้วดูสภาพความฟิตเวลาเข้าไปเก็บตัวในการแข่งขันรายการต่างๆน่าจะง่ายครับเพราะว่าปีหน้าซีเกมมันจะแข่งปลายปีเดือนธันวาเลยใช่ๆที่ฟิลิปปินส์นะพี่ปุ้ยฟิลิปปินส์ครับเพราะว่าถ้าไทยลีกนี่เปิดฤดูกาลต้นปีเนี่ยมันก็แข่งเวลา 4-5 เดือนน้อยพี่ปุ้ยเดือนครับครับเราก็ยังมีเวลาเก็บตัวอีก4เดือนเก็บตัวต่ออีกครับครับแล้วถามนุ้ยเนี่ยในตำแหน่งตัวเสริมเนี่ยมีสโมสรติดต่อมาบ้างหรือยังก็มีอยู่ครับมีครับบอกได้ไหมว่าเป็นทีมอะไรยังขอผมไปก่อนนะครับโอ้พี่ปุ้ยแล้วมีทีมติดต่อมาไหมก็มีติดต่อมาครับแต่ยังไม่รับข้อเสนออะไรนะก็คุยกันไว้ก็ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วครับพี่ปุ้ยผมถามนิดนึงคนหลายคนไม่รู้เห็นอย่างพวกนักฟุตบอลนี่ค่าตัวมันระดับโอ้โหเยอะแล้วนักตะก้อนี่พี่ปุ้ยค่าเงินเดือนสูงไหมก็ไม่สูงครับเพราะว่าเรายังไม่เป็นอาชีพเต็มตัวครับมันแค่ตึงสมัครเล่นอยู่ครับเพราะว่า
รายได้ก็แตกต่างกันอย่างนักบอลอยู่แล้วแล้วก็พื้นฐานการคนดูคนอะไรก็ยังไม่บูมเท่าฟุตบอลมันก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในอนาคตไม่แน่นะพี่ปุ้ยมันอย่างบ้านเกิดพี่ปุ้ยขอนแก่นต่อให้เขาใช้เด็กท้องถิ่นเนี่ยแต่ผมดูแล้วคนก็ดูเยอะนะพี่ปุ้ยคนก็ดูเยอะบางจังหวัดคนดูเยอะจริงครับแต่บางจังหวัดคนก็น้อยใช่อย่างไข่นุ้ยเนี่ยเขาสารคามเมื่อก่อนฉายาอะไรเสืออีสานนะไข่นุ้ยเสือดำเสือดำเสือดำเหรอเสือดำใช่ไหมเสืออีสานเสืออีสานเสืออีสานโอ้ปีหน้านี่เห็นว่าจะมีพวกพิษณุโลกด้วยนะพี่ปุ้ยส่งมาแล้วก็อำนาจเจริญอ่ะไข่นุ้ยทีมพ่ออาจารย์หนุ่มแล้วก็มีอะไรอีกเนาะพี่ปุ้ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็มีพิษณุโลกเนาะเห็นว่าราชบุรีจะกลับมาส่งนะครับผมได้ยินข่าวว่าราชบุรีก็จะมาทำทีมต่อถ้าราชบุรีส่งเนี่ยพี่เขาต้องขนทีมชาติเยอะแน่เลยนะครับผมเพราะว่าเขามาตรฐานนะครับผมว่ามันสโมสรต้นแบบด้วยครับทำที่ดีมากครับใช่ใช่สโมสรของโคราชบุรีครับครับเอางี้แล้วกันพี่ปุ้ยกับไข่นุ้ยเราเนี่ยคุยกันไม่เยอะหรอกต้องขอโทษแฟนๆตะคอด้วยถ้าดูอยู่เราอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะเพราะเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวพี่ปุ้ย เดี๋ยวพี่ปุ้ยกับไข่นุ้ยเนี่ยจะไปดูฟุตบอลต่อนะวันนี้ที่ราชมังเนาะครับวันนี้ก็เป็นรอบรองฟุตบอล AFF ซูซูกิครับนะครับหรือว่าชิงแชมป์อาเซียนเนาะครับรอบลองชนะเลิศ นะพี่ปุ้ยลองชนะเลิศครับนัดที่2ใช่ไหมใช่ใช่นัดแรกเนี่ยเราไปเยือนบ้านมาเลเซียเสมอ0-0นะเสมอ0-0ครับเอาอย่างนี้เลยแล้วกันพี่ปุ้ยเมื่อวานเนี่ยนะที่พี่ปุ้ยไปรับเงินอัดฉีดมาใครนู้นเนี่ยทางบิ๊กตู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกว่าไงนะบอกว่าวันนี้รับอัดฉีดจากรัฐบาลแล้วก็แกก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้ไปเชียร์บอลไทยต่อนะอย่าบอกว่าอย่างนี้ใช่ต้องเชียร์ให้ชนะนะครับอย่าบอกว่าอย่างนี้ก็เลยสนองนโยบายท่านนายกครับก็เลยจะไปเชียร์ฟุตบอลนะกำลังใจให้นักฟุตบอลดีเลยเนี่ยเห็นไหมวันนี้นะผมจะบอกเลยไม่ได้บอกแฟนตะคอทางบ้านเลยมาแบบใช้ภาษาอีสานคือจับจูนอ่ะจับจูนไม่ได้เตรียมพร้อมนะพี่ปุ้ยคุยกันกับพี่ปุ้ยพอดีมีรูปเมื่อวานรูปเงินอัดฉีดไปลงหนังสือพิมพ์ผมก็ส่งให้พี่ปุ้ยก็ทักมาบอกนั่นมีบัตรดูบอลไหมมีอยู่บอกว่ามีพอดีนะวันนี้เนี่ยก็เลยเอามอบให้พี่ปุ้ยกับไข่นุ้ยเลยแล้วกันนะขอบคุณครับโอเคครับนะครับไปดูไปเชียร์ทีมชาติไทยนะไปเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับใช่นะครับแล้วเนี่ยได้บัตรมาแล้วครับครับอย่างตะก้อเราก็คู่ปรับตลอดการกับมาเลเซียนะครับเสียอยู่แล้ววันนี้เนี่ยอย่าลืมนะแฟนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนตะก้อหรือแฟนกีฬาทั่วไปครับร่วมใจส่งใจเชียร์นักบอลทีมชาติไทยนะครับให้เอาชนะแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเนี่ยได้ครับผมครับพี่ปุ้ยมองว่าเนี่ยนะเราถ้าเราชนะวันนี้จะชิงกับเวียดนามไหมเวียดนามกับฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ก็คิดว่าน่าจะชิงกับเวียดนามครับเพราะเวียดนามก็ดีเหมือนกันครับดีดีครับเพราะว่าใครนุ้ยมองว่าไทยเราจะชิงกับใครเวียดนามนะครับโอ้เวียดนามคงสนุกแน่เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอเวียดนามมานานแล้วใช่ไหมครับใช่ในงานฟุตบอลโอ้ใช่นะพี่ปุ้ยเพราะช่วงหลังในเวียดนามเขายกมาตรฐานเรื่องฟุตบอลมาสูงนะใช่ครับไอ้อย่างเอเชียนเกมเขาเข้าถึงรอบลึกๆเลยนะรอบลึกๆใช่ครับใช่เอเชียนเกมเนาะเอางี้เลยแล้วกันพี่ปุ้ยท้ายๆเนี่ยปิดท้ายถามเรื่องฟุตบอลอย่างเมื่อวานเนี่ยที่พี่ปุ้ยบอกว่าสนองนโยบายนายกรัฐมนตรีเป็นไปเชียร์ฟุตบอลวันนี้เมื่อวานเนี่ยบิ๊กตู่เขาพูดบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยฟุตบอลไทยต้องอยากให้แฟนกีฬาไปเชียร์ต้องให้ไทยเนี่ยชนะลูกเดียวว่าชนะลูกเดียวชนะลูกเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้ไอ้ด้วยนุ้ยต้องยิง2ลูก3ลูกขึ้นไปนะเอางี้พี่ปุ้ยโอ้ผมจะอยู่สนุกมั้ยเนี่ยไม่เอาสนุกๆนะพี่ปุ้ยวันนี้เนี่ยนะมุมมองพี่ปุ้ยหน่อยเราเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียพี่ปุ้ยคิดว่าเป็นยังไงในมุมมองพี่ปุ้ยจะชนะในมุมมองก็จากดูแล้วที่เราแข่งในบ้านเราก็ดูทุกนัดนะครับที่ผ่านมาก็ชนะผู้ต่อสู้ขาดทุกนัดครับก็แมตช์นี้ก็น่าจะเป็นอีกแมตช์นึงแล้วครับผมคิดว่าที่จะสามารถชนะคู่แข่งได้อย่างสบายครับไม่ยากเย็นครับเราหวังพึ่งเสียงเชียร์ของเชียร์ด้วยนะของเชียร์ให้กำลังใจเยอะๆแล้วกันครับเป็นกำลังใจให้ครับนักเตะจะได้มีแวะวิ่งตลอด90นาทีโอเคครับผมนุ้ยวิจารณ์บอลคู่นี้หน่อย ให้แฟนตะก้อทางบ้านแฟนกีฬาฟังหน่อยว่านุ้ยมองไงไทยกับมาเลเซียนี้1ทุ่มเนี่ยมองว่าตั้งแต่ที่กรรมการเป่านกหวีดก็จะมีแต่เราบุกฝ่ายเดียวแล้วครับพับสนามเลยมั้งแต่แสดงว่าหญ้าฝั่งไทยเนี่ยคงไม่มีรอยอะไรนะเขาคงไม่ได้บุกแล้วเนี่ยอ่ะนะครับก็ทำเวลาแล้วกันพี่ปุ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ปุ้ยกับไข่นุ้ยต้องเดินทางไปดูฟุตบอลที่ราชมังนะครับครับผมสุดท้ายเลยนะพี่ปุ้ยอยากให้พี่ปุ้ยฝากอะไรกับน้องๆแฟนตะก้อหน่อยแล้วกันครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ฝากให้น้องๆที่กำลังเล่นกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นตะก้อหรือกีฬาชนิดไหนก็ตามนะครับก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมครับเช
ที่จะฟังโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับแล้วเขามีระเบียบวินัยตัวเองครับพอสักวันหนึ่งเราก็จะพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาแล้วก็ก้าวมาขึ้นสู่ระดับชาติต่อไปครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมครับสู้ๆครับนี่คือคำพูดของนักตะก้อที่ยืนระยะมานานยาวนานนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักตะก้อประวัติศาสตร์เลยนะพี่ปุ้ยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมากสุดนะครับแซงพี่โจสืบสากลสืบไปแล้วด้วยครับผมอ่ะไข่นุ้ยก็คงจะเป็นคนต่อไปที่ตามพี่ปุ้ยไปที่คว้าเหรียญทองไข่นุ้ยสุดท้ายฝากแฟนๆตะก้อทางบ้านหน่อยน้องๆน้องๆก็ไม่ว่าจะเล่นกีฬาเลยครับไม่ว่าจะเป็นตะก้อหรือกีฬาอื่นก็แค่มีระเบียบวินัยกับตัวเองครับแล้วก็เชื่อฟังผู้ฝึกสอนแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจครับครับประสบผลสำเร็จครับผมนี่นะครับนี่คือวาจาที่แบบเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์แน่นอนถ้าน้องๆฟังแล้วไปทำตามนะพี่ปุ้ยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับต้องขอบคุณพี่ปุ้ยพันชัยด้วยอีกครั้งนึงครับแล้วก็ขอบคุณน้องไข่นุ้ยด้วยนะครับที่วันนี้เนี่ย มาร่วมพูดคุยนะมาเยือนเดลีนิวด้วยโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับก็ขอให้เชียร์บอลให้สนุกครับแล้วก็ให้ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับวันนี้ผมพี่ปุ้ยแล้วก็ไข่นุ้ยครับต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับครับ